พาแฟนจะพาแฟนไปกราบคุณแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ขับกระบะไปปรากฏว่าระหว่างทางไปเจอกระบะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะแต่งมาแนวเดียวกันเลยเฮ้ยแต่งซิ่งเหมือนกันแข่งกันสักหน่อยไหมก็แข่งกันกลางถนนนี่แหละค่ะสุดท้ายคว่ำค่ะบาดเจ็บเลยนะนั่นนี่อย่าไปแข่งกันเลยจะไปแข่งกันทำไมนี่ดิไม่มีใครตายนะแต่มีคนเจ็บนะกระบะสีเทาชนท้ายรถบรรทุกพ่วงจะมีอีกคันนึงก็คือกระบะสีขาวตกข้างทางไปเลยครับก็มีคนเจ็บอะค่ะคือตำรวจสภ.บ้านด่านน่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบนะปรากฏว่ามีรถ3คันเนี่ยประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ถนนสายบุรีรัมย์สตึกจังหวัดบุรีรัมย์มีคนบาดเจ็บเนี่ย1คนที่ขาค่ะก็คือคนที่ขับรถกระบะสีเทาดำตัวของนายวัชระคนขับกระบะคันสีขาวนี่คันนี้เล่าให้ฟังว่าผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพวันแม่หยุดยาวทั้งทีพาแฟนสาวกลับบ้านจะไปกราบคุณแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาอ้างแบบนี้รถเขาว่าเสียหลักแล้วก็ไปชนกระบะสีเทาดำคันข้างหน้าอย่างจังเลยทีนี้ไปถามคนที่ขับกระบะสีเทาดำกันบ้างชื่อว่านายปัญญาพลผมเนี่ยกำลังขับรถไปจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนกันเพื่อนของผมก็นั่งมาด้วยคนหนึ่งพอมาถึงไอ้จุดเกิดเหตุอะกระบะสีขาวคันนั้นอะอยู่ๆก็พุ่งชนท้ายผมอย่างจังเลยอะณตอนนั้นอะรถของผมอะเสียหลักแล้วก็ไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงอีกทีแล้วรถบรรทุกพ่วงเนี่ยลากรถผมไปด้วยแล้วผมตกใจมากดูข่าวเยอะทันลากไปโดนรถบรรทุกเนี่ยทับนี่คือตายอย่างเดียวเลยนะตัดสินใจกับเพื่อนเปิดประตูรถกระโดดหนีลงจากรถเลยค่ะคนอื่นเลยไม่มีใครเจ็บไงมีคนนี้เจ็บอยู่คนเดียวเพราะเป็นคนกระโดดลงจากรถไงฟังหน่อยค่ะรถมันปาดออกมาพี่อันไหนรถบรรทุกครับรถบรรทุกปาดออกมาพี่ผมขี่เลนขวามาผมก็ขี่เลนขวาต่อกันมาเราก็โดดลงเลยนะโดดพี่เขาจะทับรถไม่ทับรถมันไปคากลางแล้วพี่แล้วมันเห็นล้อเขาที่อยู่หน้าแล้วพี่มันจะไม่รู้ทำไงพี่ต้องโดดดิเราตัดสินใจเลยโดดการถนนเลยใช่ไหมครับผมสักพักหนึ่งผมได้ยินแต่ถ้าหากว่าพี่เขาไม่โดดเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะเจ็บหนักมากกว่านี้นะทีนี้ค่ะคนขับรถบรรทุกพ่วงคนที่ไม่รู้อิโนอินเอฉันขับของฉันมาดีๆโดนชนท้ายเสียงงั้นก็คือนายมนตรีบอกว่าตอนนั้นอะขับรถมาถึงไอ้จุดเกิดเหตุได้ยินเสียงดังตู้มตอนแรกเอาละล้อรถระเบิดแน่เลยแต่พอดูกระจกมองข้างไม่ใช่ละเพราะว่าเห็นรถกระบะสีเทาดำอ่ะมันเสียบอยู่ท้ายรถเลยอ่ะมาชนท้ายเขาแบบนี้ก็เลยรีบจอดรถแล้วก็โทรแจ้งตำรวจฟังหน่อยค่ะผมคิดว่ารถผมยางระเบิดไอ้ที่ไหนได้เอารถคันนี้มันเสียบเข้ามาชนตูดกันแล้วก็เด็นมาหาผมคนเสื้อลายอ่ะผมมองไม่เห็นว่ากระโดดออกจากคันไหนคนเสื้อลายครับแต่เห็นกิ้งอยู่ใช่ไหมก็ผมเห็นจนผมจะจอดมองไปเขาตกอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นกลิ้งตกไปที่แบบว่ากลางถนนนะนะสุดท้ายคนเสื้อลายคนไม่แก้ก็คือคนที่เขาขับกระบะสีเทาดำนี่แหละแต่ว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์นี่เขาให้ข้อมูลที่มันแตกต่างจากคนขับรถกระบะทั้งสองคันนะบอกว่าฉันเห็นสองคันนี้ขับจี้กันมาบี้กันมาด้วยความเร็วควันที่ขโมงถงเถงเหมือนเขาแข่งกันมายังคิดในใจเดี๋ยวก็ประสบอุบัติเหตุหรอกสักพักได้ยินเสียงดังสนั่น